ภาพบรรยากาศนะครับในการเปิดงาน Education to Employment Vocational Bootcamp ครั้งที่1 นะครับรายวิชาแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อนเป็นวิชาการนวดไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะเราเปิดการนวดไทยมา2รุ่นแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่3นะคะอันนั้นทางเราก็เลยร่วมกับสมาคมเพื่อจะออกใบพื้นฐานเบื้องต้นให้กับท่านนะฮะเวลาท่านไปประกอบอาชีพอะไรต่างๆนี้ท่านก็สามารถที่จะมีการันตีแล้วว่าท่านผ่านการทดสอบเบื้องต้นแต่นี้สมาคมก็ออกให้นะครับสมาคมก็ร่วมกับวิทยาลัยวุฒิที่ท่านจะได้รับนี่เขาเรียกวุฒิบัตรทางวิชาชีพหลักสูตรนวดต่อไปมันก็จะเป็นคอร์สเงี้ยสั้นๆเนี่ยเอามารวมกันเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีท่านบอกเอามารวมกันพอรวมครบแล้วก็เอาไปเทียบเป็นประกาศนียบัตร